กลับอโกัสที่ประเด็นในส่วนของสหรัฐจะโดวิชเพิ่มขึ้นไหมหมายความว่าจะแบบส่งสัญญาณอะไรที่เราได้เห็นการผ่อนคลายในเรื่องของดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นไหเพราะว่ารอบนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปคือ99เก้ือบร้อยแล้วที่เห็นน่าจะได้เห็นการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแต่อีกสามครั้งที่เหลือ จะมีนัยักแค่ไหนเพราะเราบอกว่าเวลาที่เราลงทุนเราดูในบ้านบ้านเราอย่างเดียวไม่พอแล้วนะเราต้องดูจากต่างเพราะเราเห็นจากหลายๆสถานการณ์ที่ผ่านมานะคะแต่รอบนี้พี่วีจะประเมินยังไงพูดคือการกับคุณกวีชุกเกษมจากบริษัทหลักทรัพย์พายค่ะพี่วีสวัสดีค่ะสวัสดีครับจันที่แล้วให้หยุดไปไปต่อสายค่ะคุณเจอร์ลมพาเวลมาได้คําตอบว่างคะพี่อ่ไม่รับสายครับ พยายามทั้งไลน์แต่ก็ลืมไปว่าเขาไม่ใช้ไลน์ก็วอตแอบไป <c oughs> ก็ไม่ตอบนะครับไม่มีเ <c oughs> สียงปลายสายจากโจรมพาเวลก็เขาคง,งไม่รู้จักเราอ่ะเนาะเราก็มันะอ,อย่าเสียสเลอ่าเรพี่พีวีคิดว่าเขาจะเขาจะตัดสินใจยังไงคือตลาดมมองไปแล้วล่ะแล้วเขาคงไม่ฝืนตลาดหรอกนะครับก็คงขึ้นดอกเบียแล้วก็ตลาดก็มองว่าจะเป็นการขึ้นดอกเบียครั้งสุดท้าย <c oughs> แล้วก็แต่ที่นี่ ที่เราอยากให้ความสําคัญมากกว่าก็คือตลาดคิดดังนั้นไปแล้วอื mm. แล้วก็หุ้นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการผ่อนคลายเรื่องของการขึ้นดอกเบียไปแล้วอื mm. ตลาดหุ้นก็มีความรู้สึกที่ดีว่าเฮ้ย hey, ตัวเลขเศรษฐกิจก็ not bad นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็เลือกที่จะดู่นะเพราะบางตัวเลข mm. เศรษฐกิจก็ยังแบดอยู่แต่พอมันออกมาแบดเนี่ยเรื่องของตัวเลข ทางภาคอสังหาริมิัพั์ไม่ค่อยดีทุกคนก็มองว่าเอ้ยไม่ดีก็ดีดีนะครับไม่ดีก็จะทําให้เป็ดเขาไม่กล้าขึ้นดอกเบี้ย,ะ <S <S น,ยะนะครับแต่ว่าสิ่งที่ยังต้องกังวลอยู่ก็คือไอ้ตัวเงินเฟ้อที่มันเป็นเงินเฟ้อทั่วไปอ่ะมันลงก็จริงนะอยู่ที่สามเปอร์เซ็นต์แต่เงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยมันยังคงค้า,างๆไว้อยู่แถวเกือบห้าเปอร์เซ็นตก็อยู่ที่สี่จุดแปดเปอร์เซ็นต จะกดให้ลงมาเหลือสเซนจากนี้ไปเนี่ยมันไม่ง่ายแล้วนะต้องเข้าใจนิดนึงก่อนว่าตัวที่ดึงเงินเฟอ้อนะครับทั่วไปที่มันลงมาอยู่ประมาณเลนจ์ประมาณสเปกว่าเนี่ยหลักๆเลยมันเกิดขึ้นจากราคาน้ามันที่ลดลงนะครับยังจํากันได้เนเมื่อต้นปีที่แล้วนะครับไม่ใช่ต้นปีนี้นะต้นปีที่แล้วเนี่ยเรามีสงครามระหว่างยูเครนกับสหรัฐเริ่มต้น ราคาน้ํามันเนี่ยดีตัวขึ้นไปโซด1ร้อยี่เหรียญเ e อร์บาเนะครับตั้งแต่เดือนกุมภามีนาเมษาเนี่ยถ้าเราจํากันได้เลยไม่แปลกใจเลยด้วยฐานน้ํามันที่ขึ้นไปเกินกว่าร้อยเหรียญนะครับเมื่อต้นปีที่แล้วเนี่ยมันจะทําให้ต้นปีนี้ก็คือครึ่งแรกของปีนี้เนี่ยเงินเฟอ้อของประเทศสหรัฐปรับตัวลดลงมาได้ค่อนข้างเร็วด้วยฐานน้ามันาฐานราคาน้ํามัน ปีที่แล้วครึ่งปีแรกปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างสูงแต่พอมาดูฐานราคาน้ํามันในช่วงครึ่งปีหลังครับปีที่แล้วเราก็จะพบว่ามันก็ลงมาอยู่แถวแปดสิบเหรียญแล้วนะมันไม่ใช่ร้อยเหรียญเหมือนฐานของครึ่งปีแรกปีที่แล้วละดังนั้นพอราคาน้ํามันอยู่แถวเนี้ยเจ็ดสิบเหรียญเทียบกับฐานปีที่แล้วมันไม่ได้ลงแล้วนะนะครับมันลงมันไม่ได้ลงเป็นหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็น เหมือนครึ่งปีแรกละดังนั้นคุณไปคาดหวังว่าเงินเฟอ้อทั่วไปที่จะลดลงจากราคาน้ํามันเนี่ยมันจะเริ่มคาดการณ์ได้ยากขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรก็คือตลาดก็จะเริ่มกลับมากังวลว่าเฮ้ย hey! เงินเฟอ้อยังไม่ลงสักทีแล้วเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยต่อไหม <S <S อันที่หนึ่งแหละที่ตลาดต้องกังวลแต่แต่แต่อย่างที่ผมบอกอะตลาดมันรับรู้ไปแล้วไงว่าดอกเบีย้ยจะไม่ขึ้นไงเพราะฉะนั้นถ้าดอกเบีย้ยไม่ขึ้นจริงตลาดก็จะไม่ได้แบบ ซีเรียสสนใจนะก็เป็นไปตามค่าแต่ถ้าตลาดเริ่มมีความคิดว่าทำไมเงินเฟอ้อมันยังไม่ลงอะ่ะนะครับซึ่งก็เป็นไปได้นะครับว่าเงินเฟอ้อในครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะลงยากขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่เรายังไม่รวมผลกระทบที่เกิดขึ้นจากตอนนี้ราคาสินค้ากเกษตรลงนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่มันลงก็เป็นเพราะมันเพิ่มขึ้นนะครับที่ว่ารัเสเซียกับยูเครนเนี่ยรัเสเซียสั่งไม่ให้ไม่ให้เรือที่ขนส่งพวกธัญพืชอ่ะนะครับ เข้าไปเทียบท่าที่ประเทศยูเครนตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีผลกระทบใดๆไหมแล้วก็มีข่าวอีกว่าอินเดียไม่ส่งออกแล้วนะถูกไหมหยุดการส่งออกข้าวอีก <c oughs> ก็ยิ่งทำให้ราคาข้าวตอนนี้ก็ขึ้นไปอีกนะ,ะตรงนี้มันจะทำให้ทั้งอาหารแล้วก็น้ำมันเนี่ยไม่ได้มีฐานที่สูงเหมือนปีที่แล้ว ดังนั้นเหมือนครึ่งปีแรกปีแปีแล้วเงินเฟ้ออาจจะไม่ลงพอเงินเฟ้อไม่ลงปุ๊บทุกคนก็จะเริ่มคิดว่าดอกเบีย้ยถึงแม้ว่าจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดอาจจะไม่ลงในระยะสัน้นหรืออาจจะขึ้นได้อีกก็ได้ใครจะไปรูนะฮะแล้วคราวนี้แหละตลาดก็จะเริ่มกลับมามองเชิงลบอีกครั้งหนึ่งนะครับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นกลุ่มที่มีความไวต่อดอกเบีย้ยค่อนข้างสูงนะครับ คุณกลุ่มธนาคารก็มีความไวนะครับถ้าดอกเบี้ยขึ้นธนาคารจะได้ประโยชน์แต่ว่าถ้าดอกเบี้ยลงถ้าดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยกลุ่มเทคโนโลยีจะเสียประโยชน์เพราะกลุ่มเทคโนโลยีสตาร์ทอัพส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหนี้แล้วเราก็เห็นซิลิคอนวันเล่แบงค์ที่ล้มอ่ะก็เกิดกับการที่มีลูกหนี้เป็นพวกสตาร์ทอัพนะครับดังนั้นเดี๋ยวก็จะมีกลับมากังวลกันใหม่ว่าเฮ้ยแล้วจะมีปัญหากับพวกสตาร์ทอัพอีกรอบไหมรัฐธนาคารขนาดกลางกับขนาดเล็กที่ปล่อยสินเชื่อ พวกนี้จะมีความเสี่ยงกลับมาไหมสถาบันการเงินจะเจอเรื่องนี้ไหมแล้วก็ภาคอสังหารจะเจอเรื่องของดอกเบีย้ยที่อยู่ในระดับสูงไหมมันก็จะกลับเข้ามาบนคิดอย่างนี้อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าตลาดเนี่ยดันรับรู้เชิงบวกไปละครั้นี้ก็ต้องมานั่งดูว่าไอ้เชิงบวกที่เกิดขึ้นเป็นจริงไหมซึ่งถ้าให้ผมฟันธงเนี่ยผมก็คิดว่ายากนะที่ที่มันจะเป็นจริง ย่าที่โอ้โหมองโลกในแง่ดีซะเหลือเกินเนี่ยม,มันเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นหลังจากที่ดอกเบีย้ยเฟดขึ้นครั้งนี้แล้วนะขึ้นดอกเบีย้ยครั้งนี้ละระวังหนึ่งคือเงินเฟอ้อไม่ลงง่ายสองความคิดที่ว่าดอกเบีย้ยจะลงอาจจะไม่ใช่สามเศร,รษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังจนถึงต้นปีหน้าอาจจะเริ่มชะลอตัวเห็นชัดมากขึ้นเรื่อยๆ สี่ภาคอสังหาริรมทรัพย์ระมัดระวังดอกเบีย้ยที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูงต้องระมัดระวังว่าภาคอสังหาริรมทรัพย์อาจจะเริ่มแสดงอาการแล้วก็ข้อที่5ก็คือเมื่อภาคอสังหารเริ่มแย่ซึ่งตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้ว Building Per m i t หรือว่าการขออนุญาตการสร้างบ้านเนี่ยเริ่มลดลงแล้วอัตราการว่างงานก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นเพราะว่าภาคก่อสร้างคือภาคที่จ้างแรงงานค่อนข้างเยอะในส่วนของภาคอุตสาหกรรมทั้งมดทั้งปวงตรงนี้ครับมันจะเป็นภาพสะท้อนนะครับด้วยจดุดจุดสรุปที่ว่า ตลาดหุ้นมันไม่ได้อยู่ในระดับที่ถูกเมื่อเทียบกับในอดีต S&P ขึ้นมาเทรดจน P/E ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่เกือบเกือบ30เท่านะครับไม่ถูกถ้าใครไปดู Buffett Indicator เราก็จะพบว่า Buffett Indicator เนี่ยสะท้อนไปที่กรอบการซื้อขายกันคื้กรอบบนนะครับก็คือเอามูลค่าตลาดหารด้วยมูลค่าเศรษฐกิจนะครับปรากฏว่ามันขึ้นไปเทรดถึงกรอบบน นะก่อนการไปเทรดขึ้นเกาอบบนก็หมายถึงว่าราคามันแพงนะฮะเพราะนั้นทั้งทั้งพื้นฐานแล้วก็แล้วก็ราคาดูไม่สะท้อนกันไปคือท่านเรื่องราวที่เราพูดมาตรงนี้ประกอบกับราคา P/E ของ S&P ยังอยู่ที่20เทา่าตน้ตนๆเราก็จะไม่ได้ซีเรียสน,นะนะครับแล้วก็โอเคเมื่อกี้ไม่ได้รับข่าวแต่พอมันรับข่าวไปแล้วขึ้นไปโอ้โห P/E ขนาดนั้นมันยากนะที่จะขึ้นต่อมันก็เลยเกิดคําถามที่พี่ก็คิดอยู่ในใจเหมือนกันว่าอะ แล้วถ้าเศรษฐกิจอเมริกามันไม่มีแลนดิ้งจริงๆหรอมัน no landing สมมุตินะถ้ามองลงอย่างเงี้ยเป็นอย่างที่คิดกันเลยนะ no landing soft landing คำถามมันคือว่าถ้าคุณ no landing กับ soft landing เนี่ยมันจะเทคออฟอย่างไรถ้าไม่มีแลนดิ้งจะเทคออฟได้ไหมมันก็ไม่ได้อยู่ดีหรือแม้แต่ soft landing ก็คือซอ f t อคือคือเห็นเครื่องบิน soft landing เนี่ยมันมันนานมากนะมันค่อย,อยลงค่อย,อยลงค่อยลงอืดมากอะ่ะ ผมก็กลัวว่าไอ้คำว่าซอฟต์แลนดิ้งมันจะกลายเป็นซอฟต์แลนดิ้งแบบยังไม่ลงสักทีประมาณนั้นหรือถ้าไม่มีแลนดิ้งเลยคําถามก็จะตามมาแล้วมันจะเทคออฟยังไงถ้าเองไม่แลนดิ่งนะครับมันก็คือกลับขึ้นไปใหม่งั้นเลยเหรอโดยที่ไม่แลนดิ้งแล้วน้ำมันเติมที่ไหนละถ้าน้ามันเปรียบเทียบกับสภาพคล่องนะนะครับแล้วจะสภาพคล่องเติมมันที่ไหนละมันไม่มีสภาพคล่องใหม่แล้วอะดังนั้นผมก็เลยตั้งคําถามว่าอะถ้าสมมติมันไม่มีแลนดิ้งหนักๆจริงๆผมก็ไม่เชื่อว่าจะมีการเทคออฟ นะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ย่าลืมว่าถ้าคุณจะเทคออฟได้เนี่ยนั่นหมายถึงอะไรเศรษฐกิจต้องโตต่อนะครับแล้วเศรษฐกิจมันคือประกอบไปด้วยอะไรบ้าง GDP ก็เท่ากับง่ายๆเลยครับตามทฤษฎีเลย C บวก I บวก G บวก X ลบ N นะครับคอนซัมชันจะขึ้นได้ยังไงก็คือตัว C นะครับหลักๆของสหรัฐอเมริกาคุณไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับ GDP เนี่ยเศรษฐกิจของเขาประกอบไปด้วยตัว C คือคอนซัมชันคือการบริโภคเนี่ย80%คำถามคือดอกเบี้ยสูงขนาดนี้คอนซัมชันคุณจะสูง ได้มากแค่ไหนสูงได้นานแค่ไหนนะครับก่อนหน้านี้ยังพอพูดได้ว่ามีสภาพคล่องส่วนเกินเยอะนะครับเงินฝากเยอะ,อะก็ว่าไปตอนตอนนั้นเนี่ยหลังโควิดอ่ะคนก็ได้จ่ายเงินกันไปก็มีเหลือเงินกันอยู่บ้างก็จับจ่ายใช้สอยแม้ว่าดอกเบี้ยสูงก็ไม่ซีเรียสอะไรยังมีสภาพคล่องมีเงินฝากสภาพคล่องแต่วันนี้สภาพคล่องมันไม่ได้สูงเหมือนเมื่อก่อนละการจับจ่ายใช้สอยจะไป,ไ,ปได้นานแค่ไหนโดยดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงขนาดนี้นะครับงั้นถ้า ถ้าการบริโภคมันไม่ได้ไม่ได้ขึ้นเนี่ยเศรษฐกษิจอเมริกาก็จะขึ้นยากมากนะครับเนนั้นตัว C ก็เป็นไปได้ยากนะครับตัวเอ็กซ์พอร์ตของสหรัฐอเมริกาก็โตยากนะครับนี่นี่ยังจะไปทะ,ละเลาะเขาอีกนะครับจนจีนเองก็ไม่ยอมส่งแร่หายากนะครับหรือว่าแร่จํายากก็ได้นะครับนะครับเพราะว่าชื่อมันจํายากมากนะครับผมยังจําไม่ได้ว่าชื่ออะไรบางขนาดเรียนจบปีโต วิศวะเคมีมาอย่างจับแร่มันไม่ได้เลยนะครับว่าแร่อะไรบางาทองตารางธาตุได้แม่นขนาดนี้ยังยังไม่รู้เรื่องเลยว่าธาตุอะไรกันบ้างแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คืออตัวจําการจํากัดเรื่องของสัปปายมันอาจจะทําให้การส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกามีปัญหาซึ่งวันนี้เราก็จะเห็นแล้วใช่ไหมดุนการค้าดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศอเมริกาเองก็ติดลบอยู่ทั้งหมดทั้งปวงตรงนี้พอเอ็กซ์พอร์ตไม่ได้ ะครับแล้วก็คอน sumption ก็ไม่โตอย่าไปวางเพิ่งอินเวสเมนต์นะครับเพราะสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีอินเวสเมนต์เยอะเท่ากับประเทศกําลังพัฒนาอยู่แล้วนะครับโครงสร้างพื้นฐานอะไรของเขาไม่ต้องสร้างมากนะครับออ่ Government spending มันก็รู้อยู่ะตอนนี้ Government ก็นี่นี่เพียบอะครับแล้วก็มีติดเด b ซ c ล i l i ด้วยการที่เขาจะจับใจ่ายใช้สอยแบบสุดรุย่ยสุดร่ายก็ไม่มีทางแน่นั้นการที่เศรษฐกิจอเมริกาจะเทคออฟกลับขึ้นมาใหม่เนี่ยด้วยสถานาการณ์ตรงนี้มันยากมาก แล้วก็การหวังว่าคอนซัมมชันหรือว่าการบริโภคจะเพิ่มขึ้นคือหนึ่งคือดอกเบีย้ยต้องลงก่อนถูกไหมครับคนถึงจะก,การบริโภคสองก็คือว่าตอนนี้อัตราการว่างงานต่ามากนะครับสามเปอร์เซ็นต์กว่ากว่าสามจุดหกสามจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์มันต่ำที่สุดในประวัติกะนในประวัติศาสตร์แล้วนะครับดังนั้นการที่จะทําให้การบริโภคเพิ่มขึ้นได้เนี่ยคุณต้องกดอัตราการว่างงานให้ต่ํากว่านี้เพราะอะไรเพราะว่าคนก็จะมีงานทํามากขึ้นพอคนมีงานทํามากขึ้นก็จะบริโภคมากขึ้นแต่ตอนนี้ อัตราการว่างงานมันต่ํามากนะครับทุกคนมีงานทําอยู่แล้วอ่ะทุกคนมีงานทําอยู่แล้วแล้วก็บริโภคที่เขาจะบริโภคได้แล้วอ่ะะงั้นการที่จะเติบโตจากการบริโภคมันทาไม่ได้แล้วนะครับถ้ามันไม่ลงมาก่อนนะครับแล้วถึงจะขึ้นใหม่ใหม่มันกระตุ้นการบริโภควันนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะครับเพราะว่าอัตราการว่างงานต่ามากหรืออย่างเดียวครับคือคือต้องให้ค่าแรงขึ้นอีกนะครับก็คือต้องเอเวชเขาเรียกว่าเอเวชเอเวชอินคร์สครับต้องเพิ่มต้องปรับขึ้นซึ่งจะมีการบริโภคได้มากขึ้นแต่ตออนนีี้กําไรรขงบบิษัททจเย ถึงแม้จะบอกมาบอกว่าดีกว่าที่คาดแต่สรุปแล้วเนี่ยยังติดลบนะหลายคนก็จะเข้าใจผิดนะครับบางทีว่าออกมาดีกว่าคาดออกมาดีกว่าคาดแต่นักวิเคราะห์ยังคาดการว่าปี2023นีเนี่ยกำไรของบร,ริษัท SP 500นยะครับยังลบ9%นะติดลบนะครับลบเกอร์ซไม่ได้ดีนะครับงั้นการไม่ได้ดีแล้วก็จะไปเพิ่มค่าแรงเนะี่ยหรือเพิ่มเงินเดือนให้กับพนักง,งานที่มีงานทําอยู่ตรงนี้มันก็ดูไม่มีเหตุและมีผลเนี่ยตรงนี้มันหนบอกว่าอ่ะโอเคไอ้ความเสี่ยงที่ผมพูดมา5อันนนนกก่นหน้้าีไมเเิดเลย ไม่เกิดอะไม่ได้ว่ากันเงินเฟอ้อลงแต่สุดท้ายแล้วเศรษฐกิจจะเทคออฟยังไงครับด้วยด้วยคอนดิชันดอกเบีย้ยสูงหนี้เยอะมันจะมันจะเทคออฟไม่ได้ตรงนี้ผมคิดว่าเป็นปัจจัยที่จะทาให้สุดท้ายคุณขึ้นไปด้วยความที่เฮ้ยมันเกิดว่าเฮ้ยไปตามคาดว่ามันดีจริงๆว่ามันก็จะมีอัพไซด์ไม่อัพไซด์จำกัดนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมไม่อาจจะแบบมองข้ามได้จริงๆนะแล้ววันนี้เองเนี่ยก็ยังมันเหมือนกับแบบ มันเหมือนกับแบบรักแรกโคตรลืมยากอ่ะมันลืมไม่ได้จริงๆไอ้ภาพนี้แล้วจะไม่พูดก็ไม่ได้คือคือวันนี้เนี่ยดอกเบี้ยมันมีผลนะครับ t o ten spread เนี่ยมันมันร์ w a r d จอยก็เห็นท่านผู้ชมก็เห็นนะมันเวอร์ d จนไม่รู้จะเว w a r d ยังไงอ่ะมันมันเวอร์ d เยอะที่สุดตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าแปดศูนย์น่ะนั่นหมายถึงว่าประมาณสี่สิบปีแล้วนะที่มันเวอร์ d สูงที่สุดต่าที่สุดในรอบสิบปีอ่ะไอ้สี่สิบปีอ่ะแต่ว่า ปกติแล้วเนี่ยเวลาเขาเริ่มอินวอร์ตเนี่ยหุ้นจะลงไงน,นะครับแล้วผมไปย้อนดูในอดีตมีสองครั้งเว้ยที่อินวอร์ตแล้วหุ้นขึ้นแต่เกิดวิกฤตนะและเกิดวิกฤตหนักด้วยครั้งแรกนี่ที่เกิดอินวอร์ตแล้วหุ้นขึ้นเนี่ยคือปีหนึ่งเก้าสามศูนย์อินวอร์ตยูเคิร์ฟนะครับครั้งแรกคือปีหนึ่งเก้าสามศูนย์อินวอร์ตแล้วหุ้นขึ้นแล้วก็เกิดเกรดดิเพรสชั่นครั้งที่สองเนี่ยอินวอร์ตยูเคิร์ฟเกิดขึ้นปุ๊บ ค้นขึ้นต่อเหมือนครั้งนี้นะครับก็คือเกิดขึ้นเมื่อตอนสับปรามปีสองพันแปดรอบเนี้ยอินเวสร์ยูเคิร์ฟมัน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 ลงมาเป็นอินเวสร์ยูเคิร์ฟตั้งนานแล้วล่ะเกือบปีแล้วแต่แต่มันยังขึ้นอยู่ไงหุ้นซึ่งซึ่งมันเหมือนกับช่วงปีหนึ่งเก้าสามศูนย์กับช่วงปีสองพันแปดเลยดังนั้นสองพันแปดกับปีหนึ่งเก้าสามศูนย์เนี้ยมันเป็นซูเปอร์ฟินแลนเชียลคริสตนะ นะครับซูเปอร์ฟินแลนเชียลคราซิสผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็เลยถอนสายตาหรือถอนความคิดออกจากเรื่องนี้ไม่ได้สักทีหนึ่งว่าเฮ้ยมันยังอินเวอร์สอยู่นะนะครับถึงแม้ว่าการอินเวอร์สเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทันทีมันอาจจะใช้เวลาประมาณแปดเดือนถึงจะทําให้เข้าสู่เศรษฐกิจหดตัวแต่มันก็มันไม่รู้ไงว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่มันก็เลยประมาทไม่ได้ในเรื่องนี้นะนั้นหลายๆเรื่องทําให้เราไม่สามารถละสายตาหรือ หรือหันไปมองว่าตลาดหุ้นอเมริกามันจะโพสทิฟจ๋าซึ่งเขาไม่โพสทิฟจ๋าหรือว่าเขายังมีความเสี่ยงเนี่ยตลาดหุ้นโลกมันก็คงจะปรับขึ้นยากนะครับัน้นผมก็รอนี่แหละหลุ้นแหละเหมือนก่อนที่ผมรอช่วง5ปีที่แล้วแล้วผมวอว่าจะมีวิกฤตอ่ะก็เลยไม่แต่มันก็ไม่คิดว่าจะมาจากโควิดนะนะครับที่เราคุยกันก็เนี่ยต่าเนี้จะรอแต่ถามว่ารอนานแค่ไหน ก็ไม่รู้อะนะครับไม่รู้แต่ว่าคงไม่นานเ่าจดตั้งรัฐบาลน,นะหรือว่าอาจจะน่าจะนานกว่าจดตั้งรัฐบาลน่ะจะตั้งรัฐบาลนนะ่จา,า,นนาจะเสร็จก่อนครับหวังว่าจะเสร็จก่อนอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่หลังจากเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยในอาทิตย์นี้แล้วมีสิ่งอะไรบ้างปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องติดตามนะครับคุยไปครบหมดทุกตัวเลยซึ่งสัญ,ญญาณเตือนทุกอย่างยังอยู่ครบครับไม่ได้มีอะไรที่ขาดตกบกพร่องไปในอย่างใดเพราะฉะนั้นถ้า ถ้าสามครั้งหลังจากนี้ไปคือกรกฎานี้นขึ้นแน่แล้วตลาดรับรู้ไปเร็จส,ส,สับเรียบร้อยถ้าสามครั้งที่เหลือครับเป็นไปอย่างที่ทุกคนคาด<อ>ก็คือเออจากห้าข้อฝั่งที่พี่วีบอกมันเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะแล้วมันทําให้สามครั้งข้างหน้าคงดอกเบีย้ยสิ่งที่เราจะต้องเจอเราอาจจะต้องเจอความผันผวนที่รุนแรงนะพี่วีถ้าการไม่ขึ้นดอกเบี้ยเลยการไม่ขึ้นดอกเบี้ยเอ่อมันเกิดแต่ในการไม่ขึ้นดอกเบี้ยมันคือเกิดขึ้นแล้วมันทําให มันมันไม่ลงไม่มีสัญญาณว่าเฟดจะลงดอกเบีย้ยอืมอ่าก็ไม่ดีอันที่หนึ่งแหละสองก็คือถ้าคงดอกเบีย้ยเราเริ่มลงเชื่อไหมว่าตลาดวุ่นมักจะปรับลงตอนดอกเบีย้ยขาลงอืมอืมอ่าซึ่งอันนี้นนนก็เป็นสิ่งที่ข้างหน้าเนี่ยโอ้ข้างหน้านี่มันเหนื่อยเหมือนกันนะคือดอกเบีย้ยลงแม่งก็ลงไว้ดอกเบีย้ยอยู่คงไว้อยู่ยสูงสูเศรษฐ,ฐกิจก็โตยากมันจะเลยจะออกเป็นในแนวของว่าไม่ไซด์เว์ แล้วลงนะครับหรือขึ้นก็ไม่เยอะแล้วลงเนี่ยมันมีอยสองซีนาเรียลเนี่ยก็เลือกออกแล้วกันคือขึ้นเพื่อลงกับไซเวย์เพื่อลงแต่ตอนนี้ลงเลยยังไม่เห็นนะมันจะออกในแนวไซ์เวย์แล้วลงกับขึ้นไปอีกนิดหนึ่งแล้วลงผมยังมองว่าตลาดจะโลบก่อนนะคือขึ้นก่อนแล้วลงยังไงก็ต้องจอดก่อนต้องจอดแน่แต่แต่ผมว่ามันมีแนวโน้มว่าจะขึ้นต่อแล้วลง ตลาดจะต้องโลภจนสุดที่สุดจนเราคิดว่าไม่มีวิกฤตแล้วแล้วมันจะเกิดอ่ะพี่วีให้ซแนารีโอนี้มาก่อนนะใช่แต่เรื่องอะไรเนี่ยที่จะเป็นวิกฤตไม่รู้ตอนเอ b วีบีแวงเราก็ไม่รู้ตอนโควิดเราก็ไม่รู้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้รู้รู้ก็พระเจ้าแล้วอ่าอย่คุยเคาะถือว่าเราก็ป้องกันตัวเองด้วยข้อมูลต่างๆเหล่านี้ด้วยเหตุผลต่างๆเหล่านี้ไม่ได้แบบว่าอยู่ๆก็มาโนขึ้นมาครับ นะคะอาจได้วันนี้ขอบคุณมากค่ะพี่วีโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ